เขารักเราหรือเปล่านะคะหลังจากที่เบิ่งมาทั้งหมดแล้วเนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคู่มันบ่คะก็ต้องดูว่าเขารักเราหรือเปล่าเขารักเราหรือเปล่าดูยังไงเนาะคะเนาะก็คือเขาทำเพื่อเราได้หลายๆอย่างนะคะไม่ใช่เอาแต่ด้านที่แบบสวยงามเพอร์เฟกต์เขาหานะคะคือแบบนิสัยถาวรจะไม่แสดงออกมาให้เห็นคือสันดานที่แท้จริงนะคะจะบ่ค่อยออกมาให้เห็นในระยะเวลาอันสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเฮาจะเลือกใครสักคนที่มาเป็นคู่ชีวิตเฮาก็เลือกนานๆหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยไปเป็นแฟนกันได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าจะเห็นสันดานที่แท้จริงหรือท่าแท้หรือนิสัยถาวรเฮาสมชายบิวตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปที่ผ่านมาที่ป้อมพูดถึงเรื่องดูยังไงว่าใครชอบเรานะคะคลิปนี้ป้อมก็จะมาเล่าว่าเลือกคนรักยังไงนะคะวิธีเลือกคนรักยังไงเอาสักกี่วิธีเอา4วิธีกับพ่อนะคะพี่น้องเนาะ1นะคะเราต้องดูก่อนที่จะมาคบกับเรานะคะว่าเขาเป็นคนมีนิสัยแบบไหนชอบทำอะไรในขณะที่เขาไม่มีเรานะคะชอบยิงนกตกปลาเตะบอลชนไก่ชอบทำอะไรไลฟ์สไตล์ของเขานะคะเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะคะว่าเขาชอบแบบนั้นเราจะปรับตัวเข้ากับเขาได้ไหมนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะเนาะพี่น้องเนาะถ้าสมมติว่าเขามาตกปลาเฮาสิมาตกปลาไปตกปลาแล้วเขาได้บอแดนท่อนนะสิดำสิขึ้นฟ้าสิรับได้บอถ้าเกิดเป็นแฟนเขามันบ่คะนี่คือข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองเขาใครสำคัญสำหรับเขาคนที่สำคัญสำหรับเขานะคะกลุ่มเพื่อนพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องอะไรของเขาอะค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าคนบุคคลคนนั้นสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนไหมบอกคะถ้าสมมติว่าพ่อแม่เขาสำคัญมากอย่างเงี้ยแล้วเราจะเข้ากับพ่อแม่เขาได้ไหมถ้าเกิดว่าจะอยู่กันไปยืดยาวเราก็ต้องเรียนรู้ไหมบอกคะเรียนรู้ว่าเขารักพ่อรักแม่เขาแบบนี้เราก็ต้องรักพ่อรักแม่เขาได้รับได้ด้วยเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องลองปรับตัวลองแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องคบกันให้นานๆ นะคะนี่คือข้อที่2แล้วก็นิสัยเขาเป็นคนแบบไหนข้อที่3เนาะค่ะเนาะนิสัยหมายความว่าขี้เกียจไหมกินเหล้าดูบุหรี่เฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์เล่นการพนันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเรารับได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะค่ะเนาะถ้ารับไม่ได้ก็ต้องรีบถอยนะคะเพราะว่าถ้าคบเลือกผิดตั้งแต่แรกก็คือเราจะผิดไปตลอดนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ก็รีบถอยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเกลือจะให้เป็นน้ำตาลคงไม่ได้ถ้ามันเข้มตั้งแต่แรกแล้วมันจะเข้มตลอดไปนะคะจะกินเข้มๆถ้าอยากกินน้ำตาลก็ต้องไม่เลือกเกลือนะคะก็ต้องไปเลือกน้ำตาลไม่บอกค่ะพี่น้องที่ป้อมพูดมาก็จะมี1ไลฟ์สไตล์ของเขาเนาะ2คนที่สำคัญสำหรับเขาไหมคะ3นิสัยของเขาเนาะนิสัยนี่หมายถึงเขาขี้เกียจไหมขยันไหมอะไรประมาณนี้เนาะค่ะเนาะส่วนรวยจนกะหาไม่ได้เนาะค่ะเนาะขอให้ขยันเนาะแล้วก็ข้อที่4สำคัญที่สุดค่ะพี่น้องเขารักเราหรือเปล่านะคะหลังจากที่เบิ่งมาทั้งหมดแล้วเนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคู่มันบอกค่ะก็ต้องดูว่าเขารักเราหรือเปล่าเขารักเราหรือเปล่าดูยังไงเนาะค่ะเนาะก็คือเขาทำเพื่อเราได้หลายๆอย่างนะคะไม่ใช่เอาแต่ด้านที่แบบสวยงามเพอร์เฟกต์เขาหานะคะคือแบบนิสัยถาวรจะไม่แสดงออกมาให้เห็นคือสันดานที่แท้จริงนะคะจะบ่ค่อยออกมาให้เห็นในระยะเวลาอันสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเฮาจะเลือกใครสักคนที่มาเป็นคู่ชีวิตเฮาก็เลือกนานๆหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยไปเป็นแฟนกันได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าจะเห็นสันดานที่แท้จริงหรือท่าแท้หรือนิสัยถาวรนะคะเวลาที่โกรธสุดๆเขาเป็นแบบไหนเวลาที่เขาดีใจสุดๆเขาเป็นแบบไหนต้องเห็นยักษ์ที่อยู่ในตัวเขาให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราจะอยู่กันไปให้ยืนยาวตลอดทั้งชีวิตเนี่ยจะต้องเห็นส่วนนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าพอคบกันไปแล้วมันจะค่อยๆหลุดออกมาค่ะพอมีลูกมีเต่าอยู่กันไปแล้วถึงตอนนั้นคุณอาจจะถอนตัวลำบากนะคะเพราะฉะนั้นต้องกะฝากไว้นะคะหายักษ์ที่อยู่ในตัวเขาให้ได้นะคะว่าคือทำยังไงก็ได้ให้เห็นตัวจริงของเขานะคะจะมโหสถมีประโยชน์หรือบ่มีประโยชน์นะคะจะอยากฝากไว้ค่ะขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้า ขอบคุณค่ะพี่น้องบ๊ายบาย